ตอนนี้ค่ะทางด้านของเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากมีคลิปของผู้การไซเบอร์ที่ได้มีการพูดคุยตอบโต้กับแก๊งดังกล่าวเนี่ยพี่มาร์คได้ดูคลิปหรือยังคะได้ดูเรียบร้อยแล้วครับเป็นแล้วมีทางด้านของท่านผู้การมีการบอกว่าต้องตวาดขึ้นเสียงเพราะว่าต้องการทำให้กลัวทำให้เป็นตัวอย่างให้ประชาชนดูส่วนตัวพี่มาร์คมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันนี้คือชัดเจนคือสันดานตำรวจไทยเก่งแต่ขู่นะครับเก่งแต่ขู่นะครับเรียกว่าโชว์การแทนที่จะโชว์เก่งนะคือวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยไอ้คนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันไม่สนใจหรอกว่าคุณเป็นใครเจตนามันโทรมาเนี่ยมันต้องการที่จะหาเหยื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เพิ่งมันโทรมาเจอกับคุณซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยมันให้ไม่ให้ราคาหรอกครับคุณไม่ต้องไปอวดอ้างว่าคุณเป็นเทวดาไปจากไหนแล้วถ้ามันกลัวมันก็ไม่โทรนะครับมันนี่กลายเป็นเรื่องตลกใหญ่เลยนะแล้วถ้าเกิดวันนี้ประเด็นนี้ไม่ได้ออกมาสื่อสาธารณะนี่นะคนก็ไม่รู้หรอกก็ไม่ได้สนใจเพราะด้วยประชาชนมันเจอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วยิ่งพอมาเจอนะขนาดคนที่มีอำนาจในการปราบปรามโดยตรงยังทำอะไรไม่ได้เลยนะยังใช้วิธีการตะคอกขู่ให้มันกลัวกูก็แบบแม่งวันนี้กูก็สิ้นหวังเลยนะกับวงการตำรวจบ้านเรานะประชาชนเจอเนี่ยก่อนที่เราจะโทรเข้ามาเนี่ยพี่โดน2สายนะและโดนทุกวันในเวลาก่อนพี่จะไลฟ์สดเนี่ยจะมีโทรศัพท์2 3สายโทรเข้ามาจะโทรทุกวันไม่รู้อะไรพอพี่ไลฟ์สดมันโทรขึ้นมาเข้ามาตลอดล่าสุดนี่ก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เออคุณมีเอกสารด่วนกรุณากดเลขเก้าผมก็กดนะกูอยากรู้ว่ากดแล้วมีอะไรกดปุ๊บก็วางไปเลยไม่รู้มันดูดข้อมูลไปหรือเปล่าแต่ผมก็อยากรู้ว่ากดมันสามารถไอ้แค่กูกดเลขเก้าเนี่ยมันสามารถทำอะไรกูได้เลยหรือวะทำไมระบบแม่งควยขนาดนั้นเลยหรือวะใช่ไหมถ้ากดเลขเก้าต่อไปนี่ว่าถ้าเกิดคุณยอมรับกดเก้าแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะพี่เจอแบบนี้นะสมมติว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาบอกเรามีเอกสารด่วนจาก AAA นะถ้าคุณจะรับให้กดเลขเก้าผมกดปุ๊บนะแล้วมันเอาโทรศัพท์ผมไปโทรต่างประเทศแล้วเสียทักล้านของล้านผมไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะมานั่งป้องกันก็คุณปล่อยให้พวกนี้โทรเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็บ่อยผมกดเก้าก็กดเก้าคุณจะทำอะไรผมก็กดไปเลยแล้วผมอยากให้แม่งเอาเบอร์ผมเนี่ยโทรให้แม่งทั่วโลกไปเลยให้แม่งหมดทั้ง20-30 ล้านก็ได้มึงส่งบินมากูก็ไม่จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันถามมันเป็นความผิดผมละใช่ไหมเพราะมีสายโทรเข้ามาคุณก็ต้องไปกันที่ต้นทางไม่ใช่ประชาชนรับกันตามยถากรรมแบบนี้ใช่ไหมวันนี้อย่างเคดีเนี่ยผู้การเนี่ยวันนี้ชาวบ้านอยากเห็นคือการที่คุณไปไล่จับกวาดล้างแล้วนำมาแถลงข่าวโชว์ตัววันนี้ไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยวันนี้กูจับได้แล้วเนี่ยเอามาโชว์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาโชว์ไก่กูมึงรู้ป่ะกูเป็นใครมึงอย่ามาทะลึ่งกับกูนะมึงไปทะลึ่งกับคนอื่นเออกระจอกใครก็ทำได้มันโทรมาหาบอกมึงอย่ายุ่งกับกูนะกูมาพิษบูนุ้ยมันกลัวที่ไหนอ่ะมันก็จะด่าด้วยแล้วมึงเป็นไงไอ้กูจะกวนอ่ะใช่ไหมแล้วไอ้สิ่งที่ทำแบบนี้นะแล้วจะมาต่อหลังคือวันนี้นะพลาดก็ต้องยอมรับว่าพลาดแต่อย่าแถนะประชาชนก็ทนไม่ได้หรอกคนเขากินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวพอโดนสังคมโจมตีก็มาบอกเนี่ยคืออยากจะออกคลิปเพื่อจะเตือนมันมีประโยชน์อะไรที่คุณจะเตือนวันนี้ประชาชนไม่ต้องการคำเตือนจากคุณแล้วเพราะมันระบาดมันหนักจนขนาดไหนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วส่วนใครยังโง่อยู่ยังมันเพราะมันไม่ติดตามข่าวสารใช่ไหมครับปล่อยมันไปแต่วันนี้สิ่งที่ชาวบ้านอย่างคือการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วควรจะแก้ที่ต้นตอปัญหาเพราะนี่คุณก็ต้องไปประสานงานกับต้นสังกัดคุณหรือว่ายกเรื่องนี้ให้เป็นวาระนะคุณขึ้นตรงกับนายกนะตำรวจเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้หน่วยงานเนี่ยมันต้องมีการยกระดับนะไม่ใช่คุณตั้งกันมาจนโอ้โหมีผู้คนมีกองกำลังมากมายแต่กับไม่มีน้ำยาเนี่ยแล้วจะตั้งมาทำไมใช่ไหมครับวันนี้ตำรวจแม่งไม่มีน้ำยาคดีมันเต็มบ้านในเมืองครับเมื่อวานที่ผมฟังนะท่านอะไรนะท่านประวินที่มาให้สัมภาษณ์โคตรชอบเลยนะที่ท่านบอกว่าท่านได้รับรางวัลเสนอชื่อให้รับอะไรนะไอ้รางวัลดุษฎีบัณฑิตท่านบอกท่านไม่รับหรอกเพราะว่ามันเป็นการทำตามหน้าที่นะครับแล้วถ้าเกิดจะมอบก็ควรจะมอบไปทั้งทีมเพราะว่าทำงานไม่ได้ทำคนเดียวการมอบไปท่านคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมแล้วท่านก็บอกไม่ใช่ท่านรังเกียจนะท่านภูมิใจและดีใจมากเลยนะแต่ว่าท่านไม่กล้ารับเพราะว่าการที่ท่านทำงานวันนี้มันเป็นหน้าที่เห็นไหมอย่างเงี้ย
อันนี้ตำรวจบางคนเนี่ยเวลาทำผลงานได้มึงไม่ต้องคุยหรอกเพราะมันคือหน้าที่อยู่แล้วแต่มึงทำไม่ได้สิครับมึงควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมการที่ตำรวจจับโจรได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับมันคือเรื่องที่คุณต้องจับอย่ามาคุยว่าเป็นผลงานสมัยผมเป็นมีตำแหน่งนั้นผมจับโจรบ้างมันเอ้ามันก็เรื่องของคุณอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้คุณจะมาคุยโม้ว่าคุณจับรถได้เยอะหรืออะไรไงใช่ไหมคุณต้องจับโจรได้เยอะสิถ้าคุณเป็นฝ่ายกองปราบใช่ไหมครับนั้นคุณสะสางปิดคดีได้เยอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องทำอยู่แล้วมันคือหน้าที่โดยตรงของคุณแต่ไม่ใช่เอามาคุยผลงานไอ้เวลาที่จับไม่ได้ไม่ยอมรับผิดวันนี้นะการที่ตำรวจจับโจรได้มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจับไม่ได้ดิครับวันนี้คุณต้องออกมาขอโทษประชาชนคดีนี้ยังปิดไม่ได้เนี่ยอย่างคดีน้องชมพู่จังหวัดนี้ยังปิดไม่ได้เลยไปถึงไหนแล้วอันเนี้ยคุณควรที่จะต้องทำนะครับอย่างแก๊งพวกนี้ค่ะเรียกว่าณวันยิ่งเหิมเกริมตำรวจก็จับตัวการใหญ่ไม่ได้สักทีมองยังไงกับประสิทธิภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องนี้บ้างค่ะก็บอกว่านี่ไงตำรวจมันไม่กลัวไงบอกแล้วไงตำรวจไทยไม่มีน้ำยางใช่ไหมมันไม่สนใจซะด้วยซ้ำว่าคุณจะเป็นใครอ่ะมันก็โทรหาหมดทุกเบอร์นะมันโทรติดเบอร์ไหนก็ไม่สนคุณจะบอกคุณเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมครับแต่การที่คุณไปขู่เนี่ยตะคอกมันจะกลัวโถ่ผมไม่อยากเชื่อว่าคุณเจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้ได้ไงวันนี้ผมเสียดายมากนะว่าในอดีตนะครับตำรวจเนี่ยมันขึ้นเป็นแค่กรมตำรวจเรามีผู้กำกับจังหวัดละคนนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้พอยกระดับเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ต้องยกผู้กำกับวันนี้มีทุกสถานีเลยนั้นผู้กำกับต้องพันตำรวจเองนะครับสมัยก่อนนี่หัวหน้าสถานีจะแค่ร้อยเอกร้อยโทเท่านี้แต่วันนี้ทุกคนเป็นพันหมดเพราะเป็นพันหมดก็ต้องมีผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดก็ต้องเป็นระดับในพลอะไรไหมวันนี้ในพลมันเยอะมากพอในพลเยอะงบประมาณก็ต้องเยอะเพราะพวกนี้เงินเดือนสูงแล้วก็เพิ่มกำลังเยอะแยะหมดแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพมีไหมไม่มีเลยนะงั้นวันนี้คือผมรู้ว่าผิดหวังมากกับการปฏิรูปตำรวจท่านนายกเนี่ยว่าไอ้หน่วยงานที่คุณตั้งมาเป็นหน่วยปราบปรามไซเบอร์เนี่ยผมยังไม่เห็นน้ำยาเลยครับแล้วยังแถมมาจำนนว่าไอ้วันนี้มันทำไม่ได้ตามไม่เจอมั่งอะไรเงี้ยมันประจานของงานเลยถ้ามันทำไม่ได้ก็ยุบสิครับไม่ใช่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่กล้ายุบอ่ะเวลาตั้งยังกล้าตั้งทำไมยุบไม่กล้ายุบอ่ะใช่ไหมวันนี้ในพลแม่งโคตรเยอะเลยแต่คดีก็เยอะตามยาเสพติดก็เยอะตามแทนที่มันจะน้อยลงนั่นนี่ไอ้วันนี้ในพลมันเยอะคดีมันต้องลดสิวะนี่คดีส่วนเยอะกว่าเดิมกลายว่าแต่ละคนมีอาณาจักรตัวเองในการข่มขู่รีดไถมีแต่แหล่งผลประโยชน์ใช่ไหมยิ่งแหล่งพื้นที่ไหนนะมีผลประโยชน์เยอะนะครับยิ่งเป็นพื้นที่เกรดเอไอชิบหายอย่างนี้มันจะได้เรื่องได้ไงวะนะครับอย่างในตอนนี้ค่ะเรียกว่าพูดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยประชาชนหลายคนถูกหลอกแล้วก็มีการไปแจ้งความแต่ว่าคดีก็เงียบหายซึ่งก็ทำให้ประชาชนเขาก็หมดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตำรวจแล้วค่ะพี่มาร์คมองยังไงแล้วคิดว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะแก้ไขยังไงเพราะว่าตำรวจเนี้ยก็บางทีก็จะมีการแบบโยนคดีไปมาบางทีความเสียหายน้อยก็ไม่มีความคืบหน้าของคดีอะไรแบบนี้ค่ะต้องแก้ยังไงบ้างก็เนี่ยถึงเวลาที่ตำรวจต้องปฏิรูปไงที่เราเรียกร้องกันมาจนป่านนี้นายประยุทธ์เองเนี่ยก็บอกว่าจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยปีแรกจนป่านนี้จะสิ้นสมัยอยู่แล้วยังไม่ได้ปฏิรูปเลยวันนี้ตำรวจมันไม่มีประสิทธิภาพจริงๆเวลาจับโจรได้เอามาคุยโม้โอ้อวดตั้งโต๊ะแถลงข่าวแต่เวลาจับไม่ได้เคยคิดจะขอโทษประชาชนบ้างไหมเคยแสดงความรับผิดชอบไหมเคยกล้าไหมที่จะประกาศลาออกถ้าปิดคดีนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมครับวันนี้นะเราไม่เคยเห็นเลยนะการแสดงความรับผิดชอบเวลาเจ้าหน้าที่ทำผิดความจริงควรจะโดนโทษหนักกว่าประชาชนกับแค่ย้ายตั้งกรรมการสอบแต่ประชาชนเนี่ยโดนเต็มๆนะครับแล้วไอ้เรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยเอาง่ายตัวเองมาโดยตลอดคือคดีไหนที่ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ทำคดีไหนมีผลประโยชน์ก็รีบทำแล้วก็ชอบโยนคดีแล้วก็ชอบเอาง่ายไอ้เรื่องนึงที่ผมบอกผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคือการที่นำผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุมาเจอกันความจริงเมื่อเกิดคดีต่างๆนะนะไม่ควรให้คนสองคนนี้เจอกันต้องไปเจอกันในศาลเท่านั้นคุณจะพามาเจอกันทำไมที่หน้าสน.คุณเอามาเพื่ออะไรคุณจะมาเกลี้ยกล่อมแล้วอย่างคอเซ็นเตอร์อย่างพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะที่จับได้ก็จะเป็นพวกบัญชีม้าบ้างพวกพนักงานที่ทำงานอยู่ในตามที่ต่างๆที่เขาทำมาเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวการใหญ่จริงๆอ่ะไม่สามารถจับได้พี่ม้าคิดว่าจะต้องทำยังไงแล้วณขณะนี้ก็ต้องปลดเด็ก
ลดให้คนรับผิดชอบออกสิหาคนที่มีฝีมือทำสิครับถ้าเกิดคนที่มันฝีมือห่วยถูกปลดนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยก็มีกำลังใจแล้วเว้ยกูก็อยากจะทำงานเพื่อสร้างผลงานเพราะมีโอกาสเจริญเติบโตแต่ถ้ามีตำรวจโง่ๆนะแล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่คนผู้น้อยมันจะมีกำลังใจทำงานได้ไงครับฉะนั้นวันนี้เฮ้ยคุณทำไม่ได้ปิดคดีไม่สำเร็จต้องปลดต้องไล่ออกใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยกลายเป็นเรื่องปกติงานปิดคดีไม่ได้แต่พอปิดคดีได้โอ้มันคุยโม้แม่งสามวันแบบมันแถลงข่าวซะใหญ่โตเลยอย่างเงี้ยผมว่าแม่งเฮงซวยอ่ะมันถึงไม่มีประสิทธิภาพไงวันนี้เราต้องการในตำรวจที่ฝีมือดีนะไม่ใช่ฝีปากดีนะนะไปถึงเวลาเนี่ยทำไม่ได้ก็มาแถลงข่าวเนี่ยใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเอาโยนให้เป็นภาระประชาชนพวกเราต้องช่วยกันระมัดระวังอยู่อ้าวเฮ้ยแล้วกูจะมีตำรวจไปทำเหี้ยอะไรจริงไหมมันพ้อทีเลยตำรวจยศใหญ่เก่งแต่ปากอะพ้อทีผมอยากเห็นฝีมือบ้างนะวันนี้สังคมไทยมันไม่กลัวแล้วเพราะประชาชนมันดูแลตัวเองกันมานานวันนี้เขาไม่ให้เกียรติคุณแล้วเนี่ยคุณยังไม่รู้ตัวกันอีกเหรอที่เขากล้าด่าคุณทั้งโคมๆเนี่ยเห็นไหมวันนี้คุณต้องเร่งทำงานแข่งแล้วก็กอบผู้ภาพพจน์ไม่ใช่ยังลอยหน้าลอยตาอยู่นะครับนะมันกระจอกเอออย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยประชาชนก็โดนหลอกรายวันตำรวจก็จับตัวคนร้ายตัวการใหญ่ๆไม่ได้อย่างคิดว่าการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกเนี้ยมันควรจะกลายเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังคะมันควรจะเป็นต้องนานแล้วเลยนะเรื่องตำรวจเนี่ยนะเรื่องประสิทธิภาพของตำรวจเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติมานานแล้วนะครับปัญหาใหญ่ๆมันก็เกิดจากปัญหาเล็กๆนี่แหละครับพอมันหมักหมมสะสมมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่วันนี้เรื่องตำรวจไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะในอดีตคุณดูดิครับบิ๊กโจ๊กไปล่าถึงต่างประเทศใช่ไหมครับทำไมเขาทำได้ล่ะครับจริงๆนะผมก็ไม่ได้รู้จักกับบิ๊กโจ๊กนะแต่บางครั้งบางเรื่องเนี่ยนะผมก็ยอมแล้วเออตำรวจคนนี้ฝีมือดีวะแม่งลุยถึงลูกถึงคนดีวะอะไรเงี้ยทำไมทำได้ทำไมบางคนทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะว่าก็ยังอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเลยมีแต่ฝีปากอ่ะใช่ไหมเราอยากให้วันนี้มันคุณต้องทลายแล้วต้องกวาดล้างไปที่ต้นตอไม่ใช่มานั่งอะไรนะออกคลิปเตือนประชาชนกูฟังคำเตือนจนกูเหนื่อยแล้วอ่ะกูทำไงกูจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติพวกมึงปาดให้กูหน่อยสิใช่ไหมวันนี้มันเหิมเกินมันโทรทุกวันผมก็โดนแบบโดนทุกวันเนี้ยนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วเราที่สำคัญนะเราร้องเรียนไปนะเราโทรไปทั้งบริษัทก็ทุกคนบอกทำอะไรไม่ได้ทำอะไรอ้าวเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาง่ายอย่างนี้เลยเหรอวะผมแจ้งไปตำรวจผมว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกมันมาจากต่างประเทศทั้งนั้นคุณก็ต้องบังคับแล้วว่าคุณก็ต้องให้บริษัทโทรศัพท์เนี่ยติดต่อไปต่างประเทศว่าเฮ้ยสายที่โอนมาเนี่ยไอ้เนี้ยมันเป็นสายมิจฉาชีพนะประเทศเขาต้องเช็คได้ดีครับว่าใครเป็นคนใช้สายนี้ใช่ไหมครับมันเป็นมิจฉาชีพที่โทรมาหากินเป็นอาชญากรข้ามประเทศเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณจะทำทุกอย่างมันต้องมีต้นตอแต่คุณบอกมันมาจากตามประเทศแล้วจบเลยวันนี้คุณต้องไปบีบบังคับบริษัทเลยว่าเฮ้ยวันนี้สายที่คุณต่อลิงก์มาคุณต้องเสียค่าเชื่อมสัญญาณไม่ใช่หรอใช่ไหมมันก็ต้องบอกเขาดีว่าเฮ้ยวันนี้สายที่โทรมาเนี่ยสายเนี้ยนะครับมีการรับร้องเรียนมาเนี่ยมันเป็นสายที่มาก่ออาชญากรรมผมเชื่อประเทศต้นทางเขาจัดการให้คุณอยู่แล้วแหละเขาไม่มีทางปล่อยให้พวกนี้ทำมาหากินแบบนี้หรอกครับเขาเองก็อยากจะกำจัดยิ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางปล่อยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมีแต่ประเทศเราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็โยนมันมาจากต่างประเทศทำอะไรไม่ได้ถ้างั้นก็ยุบแม่งไปซะไม่ต้องไปตั้งแม่งแล้วไอ้หน่วยงานเนี่ยเสียดายภาษีว่ะนะถ้ากระจอกขนาดนั้นลาออกไปเถอะนะครับเขาตั้งพวกคุณมาเพื่อแก้ปัญหานะครับไม่ใช่มาบอกปัญหาหรือมายอมรับสภาพนะเสียศักดิ์ศรีเปล่าๆก็คือมองว่าการปฏิรูปตำรวจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้ตำรวจที่ทำงานดีอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเอามาสำหรับก่อให้เกิดการแบบปราบปรามแก๊งพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงวันนี้นะครับตำรวจเนี่ยนะมันโตเพราะคนของใครนะคุณเห็นไหมตำรวจบางคนเนี่ยเวลามาแถลงข่าวเนี่ยมันแถลงข่าวโชว์โง่ตลอดตำรวจวันนี้มันก้าวขึ้นมาได้ไงมันได้ตำแหน่งดีขึ้นมาได้ไงในเมื่อมึงไม่มีฝีมือนั้นตำรวจดีๆก็ไม่มีกำลังใจละเพราะว่าตำรวจโง่ๆแม่งเป็นใหญ่ดังนั้นถ้าตำรวจโง่ๆทำผลงานไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องปลดพอปลดเนี่ยนะ
ลูกน้องมีกำลังใจเลยนะเพราะเจ้านายโง่ๆนะไม่มีใครอยากอยู่ภายใต้การบัญชาของคนโง่นะนะผมมีหัวหน้าโง่ๆผมไม่มีแรงทำงานแต่ถ้ามีหัวหน้าฉลาดฉลาดดื้อทำและฮึกเหิมอ่ะอย่างน้อยเวลามีปัญหาได้หัวหน้ามาช่วยแต่ถ้ามีหัวหน้าโง่ๆนี่นะคุณลองคิดถึงภาพจิตใจคนถูกคนโง่ปกครองอ่ะมันจะมีกำลังใจทำงานได้ไงวันนี้ระบบตำรวจเราเนี่ยไม่เคยมีการไล่ออกตำรวจโง่ๆก็ไม่ถูกปลดด้วยนะเสือกโตอีกกลางหางด้วยนะแล้วเงี้ยมันจะได้ไงประชาชนจะพึ่งอะไรอ่ะครับมันนะแล้วบางทีนะคนที่ดูแลตำรวจเนี่ยวันนี้ก็ไม่กล้าแตะต้องเพราะใช้ตำรวจเป็นฐานค้ำยันนะไหมถ้าไม่มีตำรวจเป็นฐานค้ำเนี่ยก็ไม่มีเครื่องมือในการจัดการกับประชาชนมันก็เลยไม่กล้าแตะต้องตำรวจไงเพราะเวลามีปัญหารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ใช้ตำรวจเนี่ยไปจัดการประชาชนมันก็เลยไม่กล้าแตะต้องตำรวจใช่ไหมไอ้ควบคุมฝูงชนพวกเนี้ยก็คือเครื่องมือรัฐบาลอยู่แล้วมันนึงเป็นปัญหาว่ารัฐบาลไม่กล้าแตะต้องตำรวจหรอกนะแต่กับใช้ท้ายต่างหากนะต่างคนต่างสมประโยชน์ประชาชนก็รับกรรมเนี่ยนะวันนี้ผมถึงกล้าพูดดังๆวันนี้ไม่ต้องสนหน้าอีกหน้าผมแล้วว่าเฮ้ยประเทศเราแม่งกำลังลงสู่หายนะแล้วนะวันนี้มันเกิดปัญหาทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเลยนะทำไมไม่มีใครคิดจะแก้ไขเลยครับรัฐบาลคุณอยู่มาบริหารมา8ปีแล้วนะเรื่องเหล่านี้มันมีจะมากหนักขึ้นหนักขึ้นไม่มีลดเราลงเลยเนี่ยคุณไม่คิดจะทำอะไรเลยครับมันน่าขยะแขยงน่ารำคาญทันทีแล้วอย่างเรื่องของพูดกันดังๆวันนี้แหละอย่างเรื่องของคลิปของผู้การไซเบอร์ที่ออกมาเนี่ยค่ะเห็นทางด้านของพี่มาร์คบอกว่าเหม็นน้ำลายตรงนี้ยังไงคะก็มันเหม็นน้ำลายจริงๆอ่ะผมนั่งดูข่าวอยู่อ่ะคือคุณจะแฉไปเพื่ออะไรล่ะครับนะคุณพลาดก็บอกว่าพลาดใช่ไหมครับคุณจะมาอ้างนู่นนี่จะเราออกคลิปเพื่อจะเตือนประชาชนเขาถามว่าเขาต้องการให้คุณไปปราบหรือต้องการให้คุณเตือนไอ้เรื่องของการเตือนเนี่ยมันมีหน่วยงานมากมายที่เขาเตือนอยู่แล้วมันมีหน่วยงานหลักๆที่เขาคอยเตือนประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่หน้าที่ตำรวจคือปราบปรามทลายไม่ใช่เตือนแล้วยิ่งผมฟังผมดูแล้วมันมีแต่น้ำลายจริงนะมันมีแต่ขี้ฟันเนี่ยคุณบอกว่าเดี๋ยวคุณจะลากคอยคนนี้มาโชว์ได้เมื่อไหร่เนี่ยหรือคุณเอามาแถลงข่าวแล้วโอเคเนี่ยผมจับได้แล้วครับผมจะตบมือให้แต่คุณมานั่งอธิบายนู่นนี่มันยิ่งอธิบายก็ยิ่งโชว์น้ำลายครับมันก็เหม็นน้ำลายฟุ้งไปทั่วแล้วครับไม่มีประโยชน์หรอกครับวันนี้ประชาชนอยากเห็นของจริงอยากให้ลากคอยคนกระทำความผิดมาโชว์แต่ไม่ใช่มานั่งโม้หรือว่าโอ้คุยในประเภทโลกสวยนะคุณลองคิดดูขนาดคุณน่ะโจมันยังไม่กลัวเลยแล้วชาวบ้านจะทุกข์ระทมขนาดไหนอ่ะคุณยังทำได้แค่การอัดคลิปโชว์ตะคอกใส่โจรอ่ะผมอยากเห็นคุณอัดคลิปโชว์ตอนคุณบุกทลายมันอ่ะแล้วลากคอมันเข้าคุกเนี่ยชาวบ้านอยากเห็นคลิปพวกนี้ไอ้คลิปที่มาโชว์กลางโชว์กากเนี่ยไม่มีใครก็อยากเห็นหรอกครับมันน่ารังเกียจนะแล้วมันก็เสียฟอร์มมันก็เสื่อมเสียถ้าผมเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผมปลดแล้วผมบอกแล้วผมไม่เอาไว้หรอกครับตำรวจถ้าทำได้ขนาดนี้นะโอ้โหคุณยศไม่ใช่เล็กๆนะตำแหน่งคุณก็ไม่ใช่เล็กๆนะแล้วคุณคุมหน่วยงานสำคัญขนาดนี้นะแล้วคุณทำได้ขนาดนี้แค่ตะคอกโจรเนี่ยนะผมเป็นนายกคุณปิวผมบอกแค่นี้แล้วกันผมไม่มีทางให้คุณนั่งอยู่ตรงนี้แน่ๆแล้วครับการทำพลาดในครั้งนี้จะเป็นพลาดในเรื่องที่โอ้โหมันทำลายศรัทธาของประชาชนเลยครับคุณต้องรีบเข้ามาจัดการนะแล้วถ้าใครจัดการเนี่ยโอ้โหมันจะรู้สึกเออความเชื่อมั่นประชาชนมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณกับเฉยไม่สนใจยังปล่อยให้มานั่งแถออกช่องนู้นช่องนี้ผมเปิดช่องไหนก็จะเจอข่าวนี้นะมีแต่คนสัมภาษณ์แล้วก็คุณก็แถแก้ตัวไปเรื่อยๆแล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแทนที่คุณจะรีบกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีเนี่ยคุณจับตัวแก๊งที่โทรมาหาคุณได้เนี่ยนะเนี่ยของจริงเว้ยประชาชนจะมีความหวังนี่คุณเราต้องการเตือนไม่อยากให้ใครเป็นเหยื่อแล้วกับยอมรับอีกนะว่าแล้วมาด่าประชาชนนี่นะไอ้พวกที่เป็นแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยไม่มีใครถูกหลอกหรอกมันสมัครใจกันทางนั้นอ้าวก็ประชาชนก็อยากทำงานก็อยากทำมาหาแดกเนี่ยมันผิดด้วยเหรอครับเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์ถ้าเขารู้เหมือนกันแก๊งคอร์เซนเตอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ไปทำหรอกแต่มันตกกระไดพลอยโจมไปแล้วฉะนั้นวันนี้คุณควรจะต้องปกป้องพวกเขาไม่ใช่ไปด่าเขาใช่ไหมทุกคนอยากมีอาชีพอยากทำงานมีใครอยากทำงานเป็นโจรบ้างหรือครับเขาก็อยากประกอบอาชีพสุจริตแต่ในเมื่อเขาพลาดไปแล้วเนี่ยครับนะคุณก็ควรจะปกป้องเขาปกช่วยเหลือเขาแล้วคุณต้องไปทำลายต้นตอแต่ไม่ใช่พวกมันสมัครใจกันทั้งไหนแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยไม่มีใครหรอกไม่อยากทำ
อะไรไม่สมัครใจมันมีหลายคนครับที่เขาถูกหลอกจริงๆคุณต้องไปจับไอ้คนที่หลอกเขาไม่ใช่ไปด่าเขาเออใช่ไหมตำรวจภาษาอะไรวะเนี่ย